พร่างพราวความฝันคนเราก็คงเป็นอย่างนั้นถ้ามีโอกาสได้เป็นเจ้าของมันขอเพื่อนเพื่อนขอใบงานที่ลืมตั้งใจเฮียแล้วหรอห้ามลืมเพื่อนเก่าห้ามลืมหัวหน้าห้องของเราหนึ่งคนนี้แต่ว่าต้องคิดถึงก่อนแล้วก็โทรหาก่อนแล้วก็เจอกันในเฟซบุ๊กโดยโอเคสบายเท่ากับคงกึ่งถึงส้มโอนะที่มันแบบมากแพ้มันก็จะกินตำส้มที่มาเหมือนเฮาเขาก็เฮากันแจ้ดีเนาะแล้วก็เขาจะจบแล้วเขาจะไปล่ากันแล้วห้ามลืมกันเนอะขอเพื่อนเพื่อนรักษาสุขภาพดีๆเวลาแม่ไปกับที่ไหนก็จะไปลืมกันเนอะบายไม่ยังเนี่ยก็ขอเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีความสุขไปเรียนต่อขอเพื่อนเจอเพื่อนใหม่ที่ดีๆแล้วอย่าลืมเพื่อนคนนี้ไปนะยังเขายังก่อนจากกันแม่ก็อยากบอกว่าเราเพื่อนๆที่สุดในโลกเลยนะบ๊ายบายทุกคนด้วยคนในใจที่อยากฝากเพื่อนๆไปคือว่าใครที่มีที่เหียนแล้วก็ขอเพื่อมีความสุขที่จะเล่นด้วยกันที่ได้ที่เหียนแล้วแต่คนที่บ่ได้ที่เหียนเรียกว่าเพื่อนได้ที่เหียนรวยนะการใช้ภาษาที่สภาพเคยทำอย่างเพื่อนมาสบายใจขอโทษตัวแทนที่ไปขอทุกคนความสุขคือแม่เขาจากกันแล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันการทำการเล่นของทุกคนหลานเจ้าบัตรถึงจบแล้วต่อคุณแม่หน้าท้องกันจังหวะคือเพื่อนเพื่อนทุกคนและต่ออาจารย์ทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับลูกกับของลูกมาลืมกันลืมแทนคนนี้แทนตัวดำก่อนแล้วกันเขาอาจจะมาคุ้นเคยบัตรสนิทกันหน้าแต่เขาก็ยังไม่ได้แต่เป็นเพื่อนกันจะได้ก็ตอนนี้กับมีเฟซบุ๊กมีอย่างเล่นกันก็แชร์หากับตัวคิดถึงทุกคนได้ละบางครั้งเราอยู่ด้วยกันอาจจะมีทะเลาะเบาแหวงกันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ความรู้สึกระหว่างเพื่อนจะต้องมีต่อกันขอโทษเพื่อนๆตัวที่ได้ด่าได้ว่าไปเราเปิ้ลนี่ขอสัญญาว่าความรู้สึกดีๆนี้จะเก็บไว้ตลอดไปแล้วขอขอให้เพื่อนๆอย่าลืมเราคนนี้เนอะถ้าปะกันที่ไหนเจอกันที่ไหนขอให้ตากับตัวเพื่อนๆบางคนก็อาจจะอยู่ด้วยกันมา6ปีแล้วบางคนก็3ปีแต่เราก็จะห่างกันตลอดไปบ่ว่าจะนานเพียงใดก็โอ้สู้อ่ะโอ้ก็สวัสดีเพื่อนๆรู้จักกันมา6ปีแล้วเนาะวันนี้เฮาก็จะได้แจกกันแล้วก็คิดถึงกันห้องนึงถ้าทําอย่างเพื่อนเสียใจก็เพื่ออภัยกันนะก่อนนึงขอสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะจากที่หนูได้เรียนที่นี่มา6ปีก็ได้เจออาจารย์หลายๆคนก็บางคนก็อาจจะเจอกันไม่ถึงปีไม่กี่เดือนกี่วันนะคะแต่ก็อยากจะบอกอาจารย์ทุกคนว่าบางครั้งพวกหนูหรือว่าผมทุกคนอาจจะทำตัวไม่ดีไม่น่ารักก็กราบขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์อำนวยศิลป์ที่ม.6รุ่นนี้ชอบทำตัวก้าวร้าวกับอาจารย์และชอบเถียงอาจารย์อยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรและอยากจะขอให้อาจารย์ยกโทษให้พวกเราด้วยนะคะและครูเปียที่พวกเราจะชอบเรียกว่าครูเปียสยองที่อาจารย์จะชอบสั่งงานเยอะๆพวกเราก็จะบ่นแต่พวกเราก็รู้ว่าอาจารย์อยากจะให้พวกเราได้รู้เรื่องได้ทำหนังสือเรียนให้เก่งและมีอาจารย์อีกหลายๆคนที่พวกเราจะชอบมากแล้วพวกเราก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนและสุดท้ายจะจบแล้วขอให้อาจารย์ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองและอย่าลืมมาผมรุ่นนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเขาจะจบแล้วแล้วค่ะอย่าไปกินตับส้มกับเฮาแฮมเฮาโดนแค่เพียงนะจันจันเจือเนาะไปกินตับส้มไปก่อนนะจันค่ะขอโทษนะคะที่โดนแค่เพียงไปกินตับส้มตอนนี้หนูอยู่ม .6 แล้วหนูก็มีความรู้สึกอยากจะบอกคุณครูว่าถ้าทำอย่างคุณครูเสียใจหนูก็ขอโทษตัวเองนะเจ้าวันนี้หนูก็มีความรู้สึกจากใจหนูที่จะมาบอกคุณครูทุกท่านสำหรับตัวหนูเองหนูเป็นคนที่ชอบพูดชอบเสียงดังชอบเอะอะบางครั้งหนูอาจจะเถียงคุณครูหรือว่าให้คุณครูหนูก็ขอโทษด้วยค่ะ